ัยชนะโต้คุยธรรมนัสขอร่วมรัฐบาลย้ำแม้มีเทียบเชิญต้องใช้มติพักตัดสินการเมืองวันที่2สิงหาคม2567 13นาฬิกา3นาทีชัยชนะโต้คุยธรรมนัสขอร่วมรัฐบาลแจงเจอกันปกติอยู่แล้วยันประชาธิปัตย์ไม่มีคุยย้ำแม้มีเทียบเชิญก็ต้องใช้มติพักตัดสินเมื่อวันที่2สิงหาคม2567นายชัยชนะเดชเดโชส.ส.นครศรีธรรมราชและรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ปชป.กล่าวถึงกรณี21ส.ส.ของพรรคประชาธิปัตย์แสดงเจตจำนงที่จะเข้าร่วมรัฐบาลหากมีการเปลี่ยนขั้วเกิดขึ้นว่ายืนยันไม่มีการพูดคุยที่จะไปร่วมรัฐบาลตนยังไม่ทราบเรื่องข่าวก็คือข่าวแต่ในข้อเท็จจริงยังไม่มีการพูดคุยกันส่วนที่มีกระแสว่ามีการตกลงเรื่องกระทรวงกันด้วยนั้นนายชัยชนะกล่าวว่าไม่มีข่าวใครไปตกลงให้ยืนยันมาตนเป็นกรรมการบริหารพรรคยังไม่ทราบเลยว่าใครไปตกลงและโดยหลักการพรรคประชาธิปัตย์ต้องมีการเทียบเชิญก่อนซึ่งรัฐบาลยังไม่มีการเทียบเชิญมาและเรื่องนี้ยังไม่เกิดขึ้นนายชัยชนะกล่าวต่อว่าอย่างไรก็ตามถ้ามีการเทียบเชิญมาก็จะมีการหารือกันภายในพรรคและใช้มติของพรรคเพราะพรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้เป็นของใครคนใดคนหนึ่งส่วนกรณีที่มีข่าวว่านายชัยชนะไปพูดคุยกับรอ.ธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐพ.ป.ช.ร.นั้นนายชัยชนะกล่าวว่าไม่จริงที่ตนไปพูดคุยกับรอ.ธรรมนัสเพราะเจอกันปกติอยู่แล้วไม่มีการพูดคุยกันในเรื่องร่วมรัฐบาลกำปั้นไม่ผ่านตรวจเพศเตรียมลงชิงชัยในโอลิมปิกเกม2024อีกรายวันนี้อัปเดตโอลิมปิก2024วันที่2สิงหาคม2567 12นาฬิกา8นาทีหลินยู่ติงกำปั้นไต้หวันที่ไม่ผ่านการตรวจเพศจากการแข่งขันมวยสากลหญิงชิงแชมป์โลกเมื่อปี2023เตรียมลงแข่งขันในโอลิมปิกเกม2024ในรุ่น57กิโลกรัมหญิงวันนี้วันที่2สิงหาคมโดยการแข่งขันมวยสากลโอลิมปิกกำลังตกเป็นประเด็นดราม่าหลังคณะกรรมการโอลิมปิกสากล IOC ไฟเขียวให้อีมานคาลิฟจากแอลจีเรียและหลิงยู่ติงจากไต้หวันลงแข่งขันได้แม้ทั้งคู่ที่ไม่ผ่านการทดสอบระดับฮอร์โมนเพศชายหรือเทสโทสเตอโรนสูงกว่าปกติจนถูกตัดสิทธิในการแข่งขันมวยสากลหญิงชิงแชมป์โลกเมื่อปี2023จนเมื่อวันที่1สิงหาคมคาลิฟได้ลงแข่งขันในพิกัด66กิโลกรัมรอบ16คนสุดท้ายกับแองเจล่าคารินีนักชกสาวจากอิตาลีและใช้เวลาเพียง46วินาทีเอาชนะไปหลังคู่แข่งขอยอมแพ้จนเกิดเป็นประเด็นดราม่าอย่างหนักว่านักกีฬาที่ไม่ผ่านการตรวจเพศควรจะได้สิทธิลงชิงชัยหรือไม่เนื่องจากความได้เปรียบเสียเปรียบและวันนี้วันที่2สิงหาคมหลิงยู่ติงกำปั้นไต้หวันที่ไม่ผ่านการตรวจเพศอีกรายจะมีโปรแกรมลงแข่งขันในมวยสากลรุ่น57กิโลกรัมยิงกับซิโตวาเตอร์ดิโบโกวาจากอุซเบกิสถานเวลา20นาฬิกา30นาทีตามเวลาประเทศไทยซึ่งเชื่อว่าไฟดังกล่าวคงจะได้รับการจับตาเป็นอย่างมากกสม.ยื่นน.ป.ป.ช.ฟันเรือนจำพิเศษกรุงเทพโรงพยาบาลตำรวจเลือกปฏิบัติเอื้อทักษิณนอนชั้น14การเมืองวันที่2สิงหาคม2567 13นาฬิกา49นาทีนกสม.ชี้ทักษิณได้รับอภิสิทธิ์ชนรักษาตัวชั้น14พร้อมส่งเรื่องให้ป.ป.ช.ฟันเรือนจำพิเศษกรุงเทพโรงพยาบาลตำรวจ
เลือกปฏิบัติเมื่อวันที่2สิงหาคม2567ที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกสม.นายวสันต์ ไผ่หลีกลี้กสม.แถลงถึงเรื่องร้องเรียนกรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้รับการรักษาพยาบาลดีกว่าผู้ต้องขังรายอื่นว่ากสม.เห็นว่าเรือนจำพิเศษกรุงเทพและโรงพยาบาลตำรวจเลือกปฏิบัติจึงมีมติส่งข้อมูลให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.ดำเนินการต่อกรณีการส่งตัวนายทักษิณออกไปรักษาที่โรงพยาบาลตำรวจเมื่อพิจารณาจากการชี้แจงของแพทย์ของทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์เห็นว่าอาการป่วยของนายทักษิณเมื่อวันที่22สิงหาคม66โดยเฉพาะค่าออกซิเจนในเลือดต่ำกว่า95ประกอบกับความดันโลหิตสูงถือว่าอยู่ในภาวะอันตรายอาจเกิดอาการช็อกได้การที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครส่งตัวนายทักษิณออกไปรักษาภายนอกเรือนจำเมื่อวันที่22ต่อเนื่องวันที่23สิงหาคม66เป็นการดำเนินการภายใต้ข้อเท็จจริงที่ปรากฏในขณะนั้นถือเป็นการให้ความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายและสิทธิในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลของผู้ต้องขังตามสมควรแล้วอย่างไรก็ดีกรณีโรงพยาบาลตำรวจรับตัวนายทักษิณไว้รักษาที่ห้องพิเศษชั้น14อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์88พรรษานั้นเห็นว่าการที่นายทักษิณเข้ารักษาตัวไอนักเรียนพยาบาลกองทัพบกด้วยอาการวิกฤตซึ่งในช่วงแรกเข้าพักที่ชั้น14เนื่องจากโรงพยาบาลให้ข้อมูลว่าเป็นเพียงชั้นเดียวที่มีห้องว่างแต่หลังจากนั้นปรากฏว่านายทักษิณยังพักที่ห้องพิเศษดังกล่าวมาตลอดโรงพยาบาลชี้แจงว่านายทักษิณมีภาวะวิกฤตสลับปกติซึ่งหากนายทักษิณป่วยจนอยู่ในระดับวิกฤตตามที่มีการชี้แจงจริงควรต้องได้รับการดูแลจากบุคลากรทางการแพทย์อย่างใกล้ชิดและพักในห้องสำหรับผู้ป่วยฉุกเฉินแต่นายทักษิณกลับพักในห้องพิเศษซึ่งตามปกติควรมีไว้สำหรับผู้ป่วยที่พ้นจากภาวะวิกฤตและสามารถช่วยเหลือตัวเองได้บ้างแล้วเมื่อสมตรวจสอบข้อเท็จจริงเห็นว่ารัฐธรรมนูญปี2560มาตรา27บัญญัติว่าบุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายมีสิทธิและเสรีภาพและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกันการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลไม่ว่าด้วยเหตุความแตกต่างในเรื่องอายุความพิการสภาพทางกายหรือสุขภาพสถานะของบุคคลฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคมจะกระทำมิได้แม้ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงกสม.ไม่ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของนายทักษิณเนื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอ้างถึงข้อจำกัดทางด้านกฎหมายแต่หากนายทักษิณมีอาการป่วยอยู่ในภาวะวิกฤตสลับปกติจริงตามอ้างก็ควรได้รับการดูแลจากบุคลากรทางการแพทย์อย่างใกล้ชิดและพักในห้องสำหรับผู้ป่วยฉุกเฉินทั้งยังปรากฏข้อเท็จจริงว่านายทักษิณสามารถออกจากการควบคุมของเรือนจำตามโครงการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษของกรมราชทัณฑ์นายทักษิณสามารถเดินทางกลับบ้านพักส่วนตัวได้ในทันทีโดยไม่พบว่าต้องเข้าไปรับการรักษาตัวในสถานพยาบาลแห่งอื่นอีกรวมทั้งสามารถเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆและปฏิบัติภารกิจได้โดยไม่ปรากฏว่ามีอาการเจ็บป่วยรุนแรงอันผิดปกติวิสัยของผู้ป่วยที่มีภาวะวิกฤตซึ่งใช้เป็นเหตุผลในการพักรักษาตัวกับโรงพยาบาลตำรวจมาตลอดนั่นจึงยังมิอาจเชื่อได้ว่านายทักษิณมีอาการป่วยจนถึงขนาดที่ต้องรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจนานถึง181วันโดยไม่สามารถออกไปรับการรักษาต่อที่ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์หรือกลับไปคุมขังต่อที่เรือนจำได้จึงเห็นว่าการกระทำของเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครและโรงพยาบาลตำรวจเป็นการเลือกปฏิบัติแก่ผู้ต้องขังด้วยเหตุความแตกต่างในเรื่องสถานะของบุคคลฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม
อันถือเป็นการกระทำหรือละเลยการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนเช่นกันนายวสันต์กล่าวว่ากสม.เห็นว่าการละเมิดสิทธิมนุษยชนในกรณีตามคำร้องนี้นอกจากจะมีสาเหตุเกิดจากการกระทำหรือละเลยการกระทำของเจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยงานของรัฐแล้วยังมีสาเหตุสำคัญเกิดจากกฎกระทรวงการส่งตัวผู้ต้องขังไปรักษาตัวนอกเรือนจำพ.ศ. 2563 ข้อ 5.2 ที่กำหนดห้ามผู้ต้องขังเข้าอยู่ในห้องพักพิเศษแยกจากผู้ป่วยทั่วไปเว้นแต่ต้องพักรักษาตัวในห้องควบคุมพิเศษตามที่สถานที่รักษาผู้ต้องขังจัดให้ซึ่งเปิดโอกาสให้สถานที่รักษาใช้ดุลยพินิจโดยขาดการพิจารณาจากเรือนจำที่ส่งตัวผู้ต้องขังออกไปและข้อ7ในส่วนที่เกี่ยวกับกรณีผู้ต้องขังรักษาตัวนอกเรือนจำเป็นเวลานานเกิน30วัน60วันและ120วันให้ผู้บัญชาการเรือนจำมีหนังสือขอความเห็นชอบจากอธิบดีและรายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบตามลำดับชั้นพร้อมกับความเห็นของแพทย์ผู้ทำการรักษาและหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องแต่ไม่มีข้อกำหนดว่าหากเลยระยะเวลา120วันไปแล้วต้องดำเนินการอย่างไรอาจเป็นช่องว่างให้ผู้ต้องขังรักษาอาการป่วยนอกเรือนจำได้เป็นระยะเวลานานเกินไปโดยไม่มีการตรวจสอบอีกทั้งหากการรักษาตัวเกิน60วันและ120วันให้ผู้บัญชาการเรือนจำขอความเห็นชอบจากอธิบดีกรมราชทัณฑ์และรายงานปลัดกระทรวงยุติธรรมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเพื่อทราบเท่านั้นอาจก่อให้เกิดภาวะขาดการตรวจสอบทวงดุลและนำไปสู่การใช้อำนาจในทางที่ผิดได้กสม.เห็นว่าการกระทำของเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครโรงพยาบาลตำรวจและผู้ที่เกี่ยวข้องยังเข้าข่ายเอื้อประโยชน์ให้แก่บุคคลอันอาจเป็นการกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการซึ่งอยู่ในหน้าที่และอำนาจตรวจสอบของปปช.เมื่อถามว่าหากคำร้องส่งไปให้ปปช.และชี้มูลความผิดขณะที่นายทักษิณเองใกล้พ้นโทษแล้วจะส่งผลอย่างไรนายวสันต์กล่าวว่าในเรื่องนี้ที่มีการร้องเรียนมาเป็นประเด็นเรื่องการเลือกปฏิบัติไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องการพ้นโทษของนายทักษิณในวันที่22สิงหาคมนี้หรือเรื่องอื่นๆส่วนที่นายทักษิณยื่นขอศาลไปรักษาตัวที่ดูไบนั้นทางกสม.ไม่ได้พูดถึงเมื่อถามว่าการยื่นเรื่องถึงปปช.เป็นประเด็นเกี่ยวกับการดำเนินการของข้าราชการใช่หรือไม่นายวสันต์กล่าวว่ากรณีนี้ร้องเรียนว่าเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครและโรงพยาบาลตำรวจเลือกปฏิบัติดังนั้นประเด็นในการพิจารณาจะเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเกี่ยวโยงกับบทบาทและหน้าที่ของปปช.ทางกสม.ก็มีมติให้ส่งเรื่องให้ปปช.เพื่อใช้เป็นข้อมูลพิจารณาดำเนินการเนื่องจากมีการร้องเรียนไปที่ปปช.เช่นกันเมื่อถามว่ามีความเชื่อมั่นหรือไม่ว่าข้อมูลที่ส่งถึงปปช.นี้จะกระทุ้งปปช.ให้ดำเนินการเรื่องนี้ได้เนื่องจากที่ผ่านมามีหลายหน่วยงานยื่นเรื่องไปที่ปปช.แต่ไม่มีอะไรคืบหน้านายวสันต์กล่าวว่าคิดว่าข้อมูลที่เราส่งไปปช.จะเป็นประโยชน์ในการดำเนินการของปปช.ด้วยในส่วนของกสม.จะเน้นเรื่องการเลือกปฏิบัติเนื่องจากผู้ต้องขังอาจไม่ได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันกสม.เห็นว่าการกระทำของเรือนจำกรุงเทพมหานครรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าข่ายเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลอาจเป็นการกระทำผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่และกระทำผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการเลยส่งเรื่องให้ปปช.เมื่อถามว่ามีการลงรายละเอียดถึงบุคคลที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือผู้กระทำทุจริตเช่นรัฐมนตรีอธิบดีกรมราชทัณฑ์หรือผู้อำนวยการโรงพยาบาลตำรวจหรือไม่นายวสันต์กล่าวว่าที่ร้องเรียนมาเป็นหน่วยงาน
คือเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครและโรงพยาบาลตำรวจแต่การดำเนินการขึ้นอยู่กับการตรวจสอบของต้นสังกัดกสม.เสนอเรื่องให้กระทรวงยุติธรรมตรวจสอบการทำหน้าที่ของเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครและกรมราชทัณฑ์ด้วยพร้อมเสนอไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ตรวจสอบการกระทำของผู้ที่เกี่ยวข้องไอ้นักเรียนพยาบาลกองทัพบกตำรวจรวมถึงส่งแพทยสภาให้ตรวจสอบแพทย์ที่มีความเห็นในกรณีการเจ็บป่วยของนายทักษิณนี้ด้วย